ชีวิตกูจะเอาอะไรไปกระบอกอีพวกไทยเฉยอีพวกไม่มาตอนนี้มันมีแดกแต่อีกหน่อยเนี่ยกูขอบอกแดกก็ไม่มีจะแดกเพราะว่าพวกมึงล้มล้างพวกมึงเป็นกบฏอะไรมันจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้พวกมึงไม่ต้องดีใจเพราะกูทำใจได้กูสู้มานานแล้วกูยอมรับสภาพไอ้เหี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันบอกว่าพวกเราเป็นกบฏไปแล้วมันบอกว่าพวกเราล้มล้างเอาหีอะไรไปล้มล้างวะไอสัตว์โอ้ยอยากจะรู้ประเทศนี้มันแปลกนะประชาชนไม่มีหีอะไรเลยแต่พวกมันเอาเงินภาษีเราไปซื้อหมดทุกอย่างพวกมันไม่ใช่กบฏไอหีโคตรพ่อโคตรแม่สอนมาไอหน้าหนังหีฐานบ้านเมืองไม่มีหนี้มีสินแต่พวกมันไม่รู้จักว่าเขาดีเพราะเหี้ยอะไรเราก็รู้แต่อีกคนเนี่ยบริหารบ้านเมืองหนี้สิน20-30 ล้านล้านมันบอกว่าดีพวกเราล้มล้างสถาบันเป็นกบฏไอ้หน้าหี้แล้วหนี้มันมาจากไหนวะตรวจสอบก็ไม่ได้ไอ้หน้าหนังหี้แล้วมึงก็บอกว่ากูล้มล้างสถาบันไอ้เหี้ยมึงพูดยังไงของมึงวะโอ้ก็แปลกใจกับพวกมึงที่มึงว่าพวกกูเนี่ยแล้วบ้างดูสิกูล้มล้างสถาบันกูเองเนี่ยโดนทั้งหมดนะ12 หมายและ 13 หมายไม่รู้เกือบ40 คดีแตกอะไรมาจับกูก็กูล้มน้าวไอ้จัดจะโดน40 คดีไอ้เหี้ยเป็นปีแล้วเนี่ยยังไม่เห็นมันตัดสินเลยจะไปทำขี้หีอะไรก็ไม่ได้จะหนีไปอยู่ประเทศอื่นก็ไม่ได้เขาไม่ให้ไปเขาเป็นกบฏแล้วลองคิดดูบ้างสิไหนๆมันว่าเราเป็นกบฏวันนี้ก็อยู่แม่ก็ที่นี่แล้วไม่ต้องกลับบ้านนะพักใจกันอยู่แม่ตรงนี้แหละไหนๆก็ไหนๆแล้วงานก็ไม่มีทำใช่แล้วลองคิดดูสิบ้างถ้ามันว่าเราเป็นกบฏนะพวกมึงก็เตรียมตัวเถอะไปเยี่ยมมันที่บ้านมันมาดักก็อยู่ที่นี่เราก็เอาอีกชุดหนึ่งไปบ้านใช่ไหมเราต้องไปถึงบ้านมันเสียเปรียบมันไหนๆมันบอกว่าเราเป็นกบฏแล้วก็เป็นแม่งเขาเลยไอ้เหี้ยฉลองเคสชีวิตไอ้สัตว์แล้วบอกว่าเป็นกบฏไอ้หน้านั้น